มาเก็บผักติ้วฝรั่งเนาะค่ะเนาะผักติ้วฝรั่งนี่มันเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะเนาะหรือว่าเคอรี่ด็อกเนาะนี่นะคะเคอรี่ด็อกสวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้นะคะอ้อยพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บผักติ้วฝรั่งเนาะค่ะเนาะผักติ้วฝรั่งนี่มันเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะเนาะอ้อยสิไปกินให้ระบายให้เข้าห้องน้ำนะคะเนาะเพื่อให้กับทายเนาะค่ะเนาะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะอีโรชาดเปรี้ยวเนาะออยได้เฮ็ดคลิปหลายคลิปไปแล้วล่ะเนาะเพื่อนๆรู้จักกันแล้วเนาะผักติ้วฝรั่งนะคะเนาะหรือว่าเคอรี่ด็อกเนาะนี่นะคะเคอรี่ด็อกมื้อนี้สิพาเพื่อนๆมาเก็บไปกินมันหลายพุ่นนะคะแล้วมันสิแก่แล้วเนาะสิพาเพื่อนๆเก็บไปกินเนาะนี่มันหลายแห้งโอ้ยมันเห็นมามันแก่แล้วอ่อยมาตอนนั้นยังงามๆนี่แก่แล้วจ้ะนี่เป็นยาระบายอ่อนๆเนาะต้มกินเป็นยาก็ได้ต้มกินเป็นยาจะไปกินกับขนมจีนเนาะต้มมะม่าก็ได้เลยค่ะรสเปรี้ยวฟาดผักตัวนี้มีรสชาติเปรี้ยวฝาดอร่อยมากนะคะผักตัวนี้มีหากเป็นสีเหลืองเนาะผักกาดตัวนี้เคอรี่ด็อกตัวนี้หรือว่าผักติ้วฝรั่งนี่ละเขาก็เอิ้นผักติ้วฝรั่งอ้อยก็รู้นะคะนี่เองบ่นี่อ้อยได้กำบักเงยด้วยค่ะนี่แหละค่ะผักติ้วฝรั่งเนาะลักษณะเพื่อนๆรู้จักไปแล้วนะคะเนาะลักษณะของผักติ้วฝรั่งนะคะอ้อยได้เห็นหลายคลิปไปแล้วนะคะเขาเป็นทั้งผักละแล้วก็เป็นสมุนไพรเนาะค่ะเนาะผักติ้วฝรั่งตัวนี้นะคะผักติ้วฝรั่งตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นผักอีกชนิดนึงนะคะผักกาดปลาเนาะผักกาดปลาขมหน่อยนะคะตัวนี้อ้อยจะเก็บไปกินน้ำนะคะเอ้ยพาเพื่อนๆมาเก็บผักนะคะนี่นะคะผักพี่อ้อยได้เคอรี่ด็อกเนาะเพื่อนๆรู้จักไปแล้วนะเคอรี่ด็อกนะคะลักษณะหากของเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะออยได้เห็นคลิปไปแล้วมีรสชาติเปรี้ยวฝาดเนาะรสชาติเปรี้ยวฝาดเป็นดอกแครอทนะคะดอกแครอทปลานะดอกแครอทปลานะคะนี่ดอกแครอทปลาตัวนี้อันนี้เป็นผักเหนียวบลูคนไล่ได้แล้วอันนี้เป็นอันดอกกระเทียมเนี่ยจ้ะดอกกระเทียมเพิ่นหั่นในบ้านดอกกระเทียมปูนเป็นสะเดาเป็นต้นสะเดาเป็นแก่แล้วจ้ะต้นสะเดาเป็นแก่แล้วนี่เป็นแก่แล้วปูนนะคะแค่เราปลาหลายเนาะอันปูนมันเป็นแอนเอย่าเจ้าชู้จ้ะเท่าแล้วเนาะนี่ก็เป็นดอกแครอทปลาดอกแครอทปลานะคะดอกแครอทปลาเลยมีอีกแบบนึงนะคะดอกแครอทปลาแล้วอ่อนมีสองแบบมีจะอีกแบบนึงนี่อีกแบบ
บนึงก็เป็นแครอทอันนี้ก็เป็นแครอทปลาดอกกินได้นะดอกเพิ่นกินได้นะนี่นี่โตอันตรายนําเด้อแครอทปลาโตอันตรายก็คือแฮมล็อกเอิ่นแฮมล็อกอึ๊บอันนี้ก็เป็นหญ้าไอ้หญ้าแอ่งยืดเบิ่งดอกเพิ่นแค่นะหญ้าแอ่งยืดดอกเพิ่นแค่แล้วนะนี่มันเพิ่นสิแก่แล้วตัวนี้โอ้ยเพิ่นสิแก่แล้วโอ้ยมากมาเลยผักติวตัวนี้มันแสบมันสมสมมันสมมั่นนะจ๊ะสมมั่นมั่นเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้มันก็บ่เหี่ยวเด้อเอ็มอยากกินก็ออกมากินเนาะได้ข้าวปลาแล้วได้ข้าวปลาแล้วก็ต้องได้พักได้อีกแล้วนี่ก็อีกมังนึงนี่จ้ะนี่ก็เป็นสมุนไพรเนาะตัวนี้ออยยังมาในเคสคลิปจ้ะออยล่อดอกเพิ่นอยู่เนาะล่อดอกเพิ่นอยู่ล่อดอกสีฟ้าเพิ่นอยู่จ้ะนี่จ้ะหลายคักเบิ่งอันย่างเพิ่นแก่ไปล่ะต้นเพิ่นยาวปานนี้เลยเจ้าค่ะเห็นบ่โอ้นั่นฮักเห็นบ่ค่ะอันนี้ดอกเพิ่นนะดอกย่างเพิ่นแก่ไปแล้วเนาะย่างเพิ่นแก่กินกับอันต้มมาม่าด้วยจ้ะแซ่บแซ่บเข้ากันเข้ากันผัดมาม่าแล้วก็กินดอกเพิ่นต้นลำต้นเพิ่นสิยาวนะเพิ่นสิเป็นกอใหญ่ๆเนาะนี่จ้ะได้อีกดอกกำนึงไปบางข้างพุ่นนี่บ่ถ้าหาเก็บผักเนาะมื้อนี้เก็บผักอันติวฝรั่งกับเคอรี่ดอกหรือว่าซื้อเคอรี่ดอกเนาะนี่เบิ่งดอกแครอทเพิ่นตัวนี้งามคักเนาะดอกเพิ่นหอมหอมได้นี่กำลังสิบานสีเพิ่นให้เพิ่นเพิ่นเบิ่งนะคะแครอทชนิดนี้ก็รับประทานได้นะคะแครอทชนิดนี้เพิ่นสิออกดอกอันเดือนมิถุนากันยาเนาะอันนี้ต้นอ่อนเพิ่นด้วยนี่ต้นอ่อนของเพิ่นแค่รดเห็นมาจ้ะนี่ต้นอ่อนของเพิ่นแค่รดลักษณะต้นอ่อนเพิ่นเดี๋ยวอ่อนจะพาเพื่อนๆมาเก็บเนาะดินมันแข็งไหมคะตอนนี้นี่เป็นลักษณะของแค่รดปลาอีกที่เพิ่นกินได้เด้อมันสิมีโตกินบ่ได้นะคะโตกินบ่ได้สังเกตง่ายๆเนาะเอาใบขยี้แล้วมาดมเบิ่งถ้าเกิดว่ามันหมิ่นคือนี้คืออันเหี่ยวหนูนี่คิ้วๆนี่บ่แม่นถ้าหอมคือแค่รอดนี่แม่นตัวนี้แม่นนี่ก็เป็นหญ้าอินยืดหลายค่ะบ่ว่าอาจจะพาเพื่อนเดินหาเก็บผักข้าวปลาเหมือนกันบ่เห็นบ่ไม่มีก็มีจ้ะปลานี่คือหลายแท้ก็เก็บแล้วอดพ่อล่ะจ้ะเมื่อหลังจังสิมาเก็บอีกเนาะนี่ก็แม่นะคะ
นี่กับแม่นะคะเขาดีดอกเนาะนี่กับแม่นะคะพ่อละค่ะเพื่อนๆได้สองกำไงล่ะโอ้ยสิเอาไปกินสิได้หลายเหมื่อยอยู่รสชาติเปรี้ยวฝาดแสบเนาะเคอรี่ด็อกหรือว่าผักติ๋วฝรั่งนะคะเพื่อนๆเป็นสมุนไพรแต่น้ำนะคะเป็นสมุนไพรแต่น้ำหากของเขานี่เอาไปหากของเขาเป็นสีเหลืองเนาะเอาไปต้มบ่แม่นเอาไปต้มเอาไปใส่กับเหล่าหรือว่าเฮียเฮาหมักเอาแซ่ลงไปเลยล้างให้สะอาดเนาะเอาหากเหลืองๆของเขามาลงไปเลยอันลงไปในเหล่าเฮานะแซ่ไว้ให้มันให้โตยามันออกซอยดีท็อกตับเกี่ยวกับตับหลายได้หลายอย่างเนาะเป็นสมุนไพรเนาะเบอร์รี่ดอกแม่ก็อ้อยชอบกินใบเพิ่นนะโอเคนะคะเพื่อนอ้อยขอจบคลิปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ